เล่นของกองกลางมาช่วยในเกมรับกันในเซ็นเตอร์ฮาฟแทนนะครับครับเสาแรกได้โค้งศูนย์ครับโชซิมาครับซัดให้ท่าเรือออกนำเมืองทองไปแล้ว โอ้แล้วไปดีใจกับอัศจรรย์ด้วยครับทำเหมือนเป็นรูทีนครับทำเหมือนมีแฟนบอลอยู่1-0นะครับนาทีที่64ครับโชซิมาครับส่งให้เจ้าบ้านขึ้นนำเอสซีจีเมืองทองนะครับ1-0ครับดูกันอีกครั้งนึงนะครับเปิดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหโมงเสาแรกโดยโรเชล่าจริงๆบอลยังไม่เข้านะครับถ้าเกิดไม่ซ้ำเนี่ยดูครับปัดออกมาได้แล้วบอลยังกลิ้งอยู่ครับยังต้องเถียงอยู่ว่าเข้าไหมไม่เข้าหรือเปล่าแต่ว่าพอซ้ำก็จบครับแล้วดูท่าดีใจเสมือนหนึ่งว่ามีแฟนบอลอยู่ในสนามอะไรแบบนั้นนะครับ